วเศร้าอย่างที่บอกกันไปนะว่าล่าสุดนี้นะคะคือเมื่อวานเนี่ยเพิ่งมีข่าวนักวอลเลย์บอลชาวเกาหลีผู้ชายใช่ไหมถูกบูลลี่ก็เลยฆ่าตัวตายคราวนี้เป็นคิวของสตรีมเมอร์เป็นผู้หญิงเคสเดียวกันเลยอ่ะฟังแล้วน่าสงสารมากค่ะครับที่เกาหลีใต้เจอข่าวสะเทือนใจต่อเนื่องกัน2วันติดต่อกันเลยนะคะล่าสุดก็มีรายงานถึงการเสียชีวิตของแจมมี่สตรีมเมอร์สาวคนดังวัย27ปีตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหลังทุกทรมานกับการถูกบูลลี่จากคอมเมนต์ที่รุนแรงและข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงที่สร้างความเสื่อมเสียรวมทั้งกระทบกระเทือนจิตใจจงส่งผลให้เธอมีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงทั้งนี้คุณลุงของเธอเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายนี้ในหมู่แวดวงสตรีมเมอร์พร้อมกับโพสต์ขอไม่ให้มีการพูดจาคอมเมนต์ดูถูกเหยียดหยามหลานสาวผู้จากไปของเขาอีกเพราะมันเกินกว่าที่ทางครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดจะรับไหวจริงๆโดยคุณลุงของแจมมี่บอกว่าข้อความในจดหมายสั่งลาของเธอทำให้รู้ว่าการถูกบูลลี่มาอย่างหนักทำให้สภาพจิตใจของเธอไม่อาจจะทนรับได้อีกดังนั้นเขาจึงขอร้องไม่ให้มีการจุดประเด็นข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงใดๆขึ้นมาอีกหลังการเสียชีวิตของผู้เป็นหลานสาวข่าวระบุด้วยว่าอาจจะเพราะแจมมี่มักแสดงออกชัดถึงแนวคิดเฟมินิสต์หรือสตรีนิยมทำให้เธอเจอฟีดแบคกระแสตอบรับที่ค่อนข้างรุนแรงจากชาวเน็ตหรือแอนตี้แฟนที่ไม่เห็นด้วยทำให้ภาวะซึมเศร้าของเธอยิ่งย่ำแย่ลงหลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่ของเธอก็เลือกจะจบชีวิตจากการถูกชาวเน็ตบูลลี่ด้วยคำพูดหรือคอมเมนต์ที่รุนแรงมาก่อนเรียกว่าที่เกาหลีใต้ต้องเจอข่าวเศร้ากัน2วันต่อเนื่องถัดจากเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีข่าวคิมอินฮยอกนักวอลเลย์บอลอาชีพชายวัย27ปีถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักหลังถูกบูลลี่หน้าตามานานนับ10ปีขนลุกเลยอ่ะทำให้นึกถึงข่าวนึงตั้งนานแล้วที่เราเคยรายงานว่าส่วนใหญ่คนดังจะเสียชีวิตในอายุ27ปีไปลองเซิร์ชดูก็ได้เขาใช้คำว่าคลับ27ที่สรุปเรียนคีย์บอร์ดบ้านเรานี้ถือว่ายังน่ารักไม่แรงเท่าต่างประเทศขออย่าให้แรงอย่างนั้นเลยโอ้จะพัฒนาตามกันไปเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวเนี่ยคุณเชื่อไหมคนที่มาบูลลี่น้องก้อยแฟนนิกกี้อ่ะติดคุกนะเพราะอะไรป่ะเขาไม่มีเงินค่าปรับ 50,000 กลายไปว่าเลยต้องติดเขาแบบถ้า500ต่อ1วันหรืออะไรสักอย่างสรุปต้องติดคุก3เดือนเนี่ยเพราะไม่มีเงินค่าปรับต้องเอาจริงเพราะว่าทีตอนคุณด่าคนอื่นได้มาตอนเขาสมมติว่าถ้าเป็นเคสที่เขาฆ่าตัวตายไปคุณเอาชีวิตเขาคืนมาได้ไหมอ่ะใช่ไหมเนาะ